วัสดีครับวันนี้เรามารีวิวน้ำยาล้างจานนะครับดูดิสาระไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้ลำโพงไม่ทำละมารีวิวน้ำยาล้างจานกันพอดีผมไปดูใน TikTok มาครับใน TikTok มันมีน้ำยาล้างจานอยู่ยี่ห้อ P-Max มันถูกนะมันซื้อประมาณ100บาทเนี่ยอันนี้ประมาณ100บาทมันได้1กิโลเลย1กิโลที่จริงมันมีขายอยู่ประมาณ300บาทมันจะได้3กิโลมั้งนั่นแหละแต่มันรวมส่งประมาณ130มั้งผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่กี่บาทหรอกถูกอยู่ก็คือมันบอกว่า1กระปุกเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง6ลิตรเลยอัตราส่วนก็คือ1ต่อ6ครับมีวิธีทำอยู่นี่เห็นไหมมันบอกว่าให้ใช้1กระปุกต่อน้ำ6กิโลครับอัตราส่วน1ต่อ6ก็คือ1กระปุกเนี่ยเราไปผสมน้ำอีก6ลิตรน่ะสรุปแล้วมันก็คือมันจะได้7ลิตรเลยโอ้โหโคตรเยอะเลยจริงๆผมก็เพิ่งจะรู้ผมว่าหลายๆคนก็เพิ่งจะรู้แหละว่าน้ำยาล้างจานมันก็เอามาล้างไอ้นี่ได้ด้วยเอามาล้างหม้อได้ด้วยล้างอะไรได้ด้วยจริงๆผมเอามาล้างรถครับเพราะว่าผมชอบที่ฟอร์มมันเยอะดิเวลาล้างรถแล้วมันสะใจดินี่ครับปกติผมจะซื้อมาอย่างนี้เลยนะผมจะซื้ออย่างเงี้ยผมจะเอามาล้างรถล้างอะไรให้เต็มที่เลยเพราะว่ามันเยอะดิฟอร์มมันเยอะแล้วมันสะใจดินี่ครับก็เลยจัดเป็นแบบว่าแมนนวลแล้วกันผสมเองเลยนี่ครับก็เลยไปซื้อมามันมาเป็นอย่างนี้เลยนะก็อันเนี้ยมันประมาณ1กิโลไงพอมัน1กิโลใช่ไหม1กิโลก็คือ1ลิตรนั่นแหละโดยประมาณเราก็ต้องผสมน้ำกับอีก6ลิตรเดี๋ยวเราจะตวงกันแล้วกันเนาะนี่ครับแล้วก็แกะออกมาเดี๋ยวมาดูกันมันเป็นยังไงเปิดฝามายื้อมันจะยื้อๆอย่างนี้ครับเปิดฝามานี่ครับเออมันก็กลิ่นน้ำยาล้างจานนั่นแหละแต่ว่ามันดูมันเข้มข้นมากดิโอเคนะผมเทใส่ในนี้เลยนะฝาลงไปด้วยเลยนี่ครับอันนี้ก็คือ1ลิตรนะเดี๋ยวลองผสมน้ำดูน้ำผมก็เตรียมมาแล้วล่ะอันนี้ก็ประมาณ3ลิตรเราผสมไปในนี้แล้วกันตวงมันแล้วกัน1อันเท่ากับ1ลิตรนะคือ1ถ้วยเท่ากับ1ลิตรนั่นแหละมันบอกให้ใช้6ลิตรใช่ไหมโอเคนี่1ผมว่าจะไม่เยอะขนาดนั้นหรอกขี้เกียจมันเยอะ2นี่3แต่น้ำหมดแล้วเดี๋ยวไปเติมน้ำก่อนแป๊บหนึ่งมาต่อครับเมื่อกี้เติมไป3แล้วนะโอเคแล้วก็เติมไปอีกลิตรหนึ่ง4ผมเอาแค่5ลิตรก็พอแล้วครับเดี๋ยวลองดู5ลิตรกันนะมันประมาณไหนมันบอกให้เติม6แต่ว่าผมเติมแค่5ก็พอแล้วเยอะไปลองคลุกเค้าดูนี่มันจะเป็นยังไงครับมันจะหนืดๆเหมือนพวกน้ำยาล้างจานทั่วไปมั้ยแต่ถ้าได้ขนาดนี้ก็เยอะนะผมเอาไว้ล้างรถไงส่วนใหญ่ผมเอามาล้างรถล้างอะไรเล่นฟองมันเยอะดีสะใจดีนี่ก็สรุปแล้วน้ำ1ลิตรไอ้น้ำ5ลิตรแล้วก็ไอ้น้ำยานี่อีก6ใช่ไหมก็รวมแล้วก็เป็นประมาณ7ลิตรเลยมันก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามันจะเข้มข้นประมาณไหนมันเหมือนมะม่วงเหรอ มันเหมือนมะม่วงเลยที่จริงเราต้องเอาไปใส่ในไอ้นี่หรอเพราะมันเยอะไปหรือเปล่าวะมันไม่ค่อยเข้มข้นนะเดี๋ยวรอดูผมกวนไปสักพักหนึ่งแล้วกันว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะเราแป๊บนี่ครับตอนนี้ผมเริ่มคนแล้วเฮ้ยผมแปลกใจมากเลยเว้ยมันเหมือนน้ำยาล้างจานที่มันเป็นแบบว่าน้ำยาล้างจานของเราแล้วนะเนี่ยมันเริ่มเหนียวๆแล้วครับตอนแรกผมก็ไม่นึกไม่ถึงว่ามันจะเป็นประมาณนี้พอผมเริ่มคนมันไปเรื่อยๆอ่ะเนี่ยครับผมคนมันไปเรื่อยๆให้ไอ้มันแตกตัวเนี่ยพอมันแตกตัวแล้วมันก็เป็นน้ำยาล้างจานแบบเหมือนน้ำยาล้างจานเลยอ่ะเนี่ยแต่นี้มันยังแตกตัวไม่หมดเลยนะแสดงว่ามันยังสามารถเติมน้ำได้อีกครับแสดงว่ามันอย่างที่มันบอกว่า1ต่อ6ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ผม1ต่อ5แล้วผมยังมองว่ามันเข้มข้นดีนะตอนแรกผมนึกว่ามันจะไม่เข้มข้นนะพอเอาจริงเฮ้ยมันเข้มข้นว่ะฟองมันเยอะมากเลยให้ดูครับเดี๋ยวลองตักมาให้ดู
ีฟองมาดิเนี่ยจะตักที่ส่วนไม่ให้มีฟองเนี่ยมันเหมือนน้ำยาล้างจานเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าน้ำยาล้างจานทั่วไปเหมือนว่ามันจะเข้มข้นกว่านี้นิดหนึ่งนะแต่นี้อาจจะยังไม่เข้มข้นมากเพราะว่ามันยังไอ้เนี่ยยังคนไม่ละเอียดดีครับเนาะจริงๆผมก็ว่าก็ใช้ได้นะประมาณร้อยเดียวเองแต่ถ้าซื้อเยอะๆมันก็จะได้ค่าส่งถูครับผมเอาไว้ล้างรถนี่แหละสะใจดีมันก็แค่เอาไว้ล้างนะแค่มันมีฟองจริงๆพวกน้ำยาล้างจานนะมันไม่อันตรายหรอกมันล้างรถได้อยู่แล้วเพราะว่าน้ำยาล้างจานนะมันเอามาใช้กับของกินไงพอมันเป็นของกินยังไงมันก็ไม่แรงอยู่แล้วแหละใช่ไหมล่ะถ้าเป็นพวกผงซักฟอกมันไปใช้กับเสื้อผ้าไงมันไม่ได้มาใช้กับของกินไงมันก็ต้องแรงหน่อยแต่ว่าน้ำยาล้างจานยังไงมันก็ปลอดภัยครับเพราะว่ามันใช้กับของกินมันก็ปลอดภัยกว่าผงซักฟอกอ่ะผมก็เลยเอามาล้างรถได้สบายๆเลยนี่เห็นไหมยังก็มะม่วงกวนเลยโอเคนะเผื่อใครจะไปสนใจก็ไปหาซื้อใน Shopee Lazada แล้วก็ใน TikTok แต่อันนี้ผมซื้อใน TikTok นะเพราะว่า TikTok มันค่าส่งมันถูกดิมันส่งฟรีไงโอเคครับที่เหลือเดี๋ยวผมก็คงจะกรอกลงขวดแค่นั้นเองก็จบคลิปมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะกวนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแตกตัวทั้งหมดจริงๆไม่ต้องแตกตัวก็ได้เดี๋ยวมันก็ไปอยู่ในขวดเดี๋ยวมันก็คงละลายกันเองอ่ะเนาะโอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดี